วันพรุ่งนี้เองนะครับก็จะครบรอบ4ปีแล้วนะครับการที่คสช.เข้ามาบริหารงานรัฐบาลนะครับภาพของเศรษฐกิจต่างๆอยากรู้ว่าประชาชนเองเขาจะมีมุมมองกับภาพของคสช.อย่างไรบ้างนะฮะใช่ครับเพราะว่าครบแต่ละปีก็จะมีการให้คะแนนกัน10คะแนนในปีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคะแนนของคสช.เกินครึ่งหรือเปล่าหรือว่าถ้าหากว่าเกินเนี่ยเกินไปไกลมากแค่ไหนแล้วหลายคนที่เขาบอกว่าเสียงประชาชนไปพูดคุยกันแล้วบางคนบอกว่าแหมตัวเลข GDP เนี่ยมันโตก็จริงนะโตไปถึง 4% บ้างก็มีแต่รู้สึกว่าเงินในกระเป๋าไม่ค่อยจะมีเงินยังไม่มีอยู่นะคุณสองคนกระเป๋าแฟบแน่เลยอ่ะกระเป๋าแฟบมากช่วงนี้นะเขาบอกว่าอ้าวแล้ว GDP ที่โตขึ้นมามันไปอยู่จุดไหนกันแน่นะครับวันนี้เรามีเสียงของประชาชนมาให้ฟังกันครับบอกตามตรงป้าไม่ประทับใจไม่ประทับใจเรื่องเศรษฐกิจอะค่ะเศรษฐกิจมันแย่ลงอะค่ะเหมือนการปกครองเขาก็ดีแล้วค่ะแต่เขาไม่ได้มองเรื่องเศรษฐกิจเท่าไหร่เศรษฐกิจก็มาอย่างนี้ก็เรื่อยๆก็ไปเรื่อยๆแล้วแต่เราขยันหรือไม่ขยันอะไรก็แพงอะไรก็แพงแต่ค่าแรงไม่ขึ้นก็ดีขึ้นมาหน่อยพวกแม่ค้าขายไม่ค่อยดีมันไม่ไหวแล้วอย่างเปิดเทอมเงียบๆเลยแม่ค้านั่งมองหน้าเลยส่วนเศรษฐกิจก็ทรงๆนะไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่ไม่ดีอ่ะพี่ใช่มันข้าวของก็แพงอ่ะก็นั่นแหละมันไม่ดีเลยอ่ะตกมากๆเลยรัฐบาลก็ต้องเน้นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจดีปากท้องชาวบ้านดีทุกคนก็ภูมิใจทุกคนก็อยากให้อยู่ต่อเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ถือว่ากำลังจะก้าวสู่ที่กำลังจะดีขึ้นเศรษฐกิจนี่ค่อนข้างจะดาวนะครับแล้วก็กำไรที่เราขายหรือผลประกอบการของบริษัทเนี่ยก็อยู่ในช่วงภาวะที่ค่อนข้างทรงค่อนไปในทางตกอย่างเงี้ยครับก็ดูจากที่บ้านค้าขายอยู่ก็ยังไม่ดีขึ้นนะไม่ทำงานแล้วรัฐบาลเล่นมาแจกอ่ะเงินให้คนจนซึ่งไม่ถูกต้องอยากให้มีเลือกตั้งไวๆแล้วล่ะค่ะเมื่อไหร่ก็จะเปลี่ยนนะนี่แหละครับแต่ละคนให้ความเห็นบอกว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยทิ้งท้ายด้วยว่าอยากจะเปลี่ยนแล้วเมื่อไหร่จะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่จะมีการเลือกตั้งกันแน่คือทุกคนรอมาค่ะว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นบอกว่าปีหน้าเนี่ยที่เลื่อนไปแล้วนิดนึงเนี่ยก็จะเกิดขึ้นปีหน้าแต่ว่ามันก็ต้องผ่านขั้นตอนแต่สิ่งหนึ่งที่สะท้อนจากเสียงประชาชนคือเงินในกระเป๋าเขาน้อยน่าจะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยกำลังฟื้นตัวเงินเนี่ยลงไปไม่ถึงฐานรากเขาบอกว่าโตจากส่งออกบ้างโตจากท่องเที่ยวทั้งที่ภาพของประชาชนเนี่ยมันไม่ได้มีกำลังซื้ออะไรมากมายเลยใช่ส่วนใหญ่นี้จะมองว่าภาพของการขยายตัวของเศรษฐกิจมันยังไม่กระจายตัวยังกระจุกตัวนะครับอยู่ที่ยอดของพีระมิดแต่ฐานรากนี่แหละยังน่าเป็นห่วงอยู่นั่นเองใช่ครับไปดูโพกันบ้างนะครับทางสวนดุสิตโพเนี่ยมีการไปสำรวจเสียงของประชาชนมาว่า4ปีที่ผ่านมาคสช.เนี่ยควรจะได้คะแนนเท่าไหร่กันแน่อยากรู้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะใช่ครับเต็ม10คะแนนนะครับทางประชาชนเนี่ยเขามีการให้คะแนนมาแล้วนะฮะตัวเลขก็ถือว่าเอาล่ะสอบผ่านนะครับเพราะว่าเต็ม10คะแนนเนี่ยได้อยู่ 5.42 เกินครึ่งมานิดนึงนะครับแต่ว่ายังมีเรื่องที่ผิดหวังเหมือนกันคือประชาชนเนี่ยเขาเห็นว่าช่วงที่คสช.เข้ามาบริหารงานมีเรื่องที่ดีก็คือว่าไม่มีการชุมนุมประท้วงก็เหมือนก่อนที่คสช.เข้ามายึดอำนาจหรือว่ามีการบังคับใช้กฎหมายที่แน่นอนแต่สิ่งที่รู้สึกก็คือสินค้าแพงครับเงินในกระเป๋าก็รู้สึกว่าน้อยลงใช้จ่ายไม่สะดวกมันฝืดเคืองไปหมดทุกอย่างค้าขายก็แย่ก็เพิ่งจะมีการปรับตัวเลขของค่าเงินเดือนขั้นต่ำหรือว่าค่าแรงขั้นต่ำไปเองนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจไทยมันก็ยังได้รับผลกระทบอยู่นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่โอ้โหตัวเลขมันก็ดูเหมือนจะไม่เยอะแต่ว่ามีประเด็นสำคัญนะคือการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการภาครัฐคนก็ยังมองว่ามีอยู่นะคะใช่ครับเพราะว่าล่าสุดมีการใช้มาตรา44ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยหลายเรื่องด้วยกันประชาชนก็เลยเห็นผลงานในเรื่องนี้เนี่ยมากขึ้นมาถือว่ามาอันดับ2เลยนะครับการแก้ไขปัญหาการทำงานล่าช้าอย่างที่บอกไปเกี่ยวเนื่องเหมือนกันกับการใช้มาตรา44ก็อยู่สูงถึง 19.66%นี่นะครับตามมาด้วยการใช้กฎหมายไม่เป็นธรรมครับ 15.31% ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ 13.23% ถ้าหากว่าดูแล้วเนี่ยลักษณะจะเห็นว่าเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับปากท้องของประชาชนรู้สึกว่าแหมผลงานเห็นไม่ชัด
น่าผิดหวังจริงๆค่ะดูแล้วเนี่ยก็ยังคงเป็นการบ้านสำหรับภาครัฐอยู่นะคะจะทำยังไงให้ประชาชนรู้สึกว่าอุ้ยฉันมีเงินฉันสามารถที่จะซื้อสินค้าได้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็คือเพิ่มเงินในกระเป๋าใช่ครับแล้วพอมีรถแมพออกมานะครับว่าเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งแล้วประชาชนอยากจะเห็นอะไรก่อนการเลือกตั้งกันบ้าง นะครับสิ่งที่ฝากไปถึงรัฐบาลคสช.ก่อนเลือกตั้งอันดับหนึ่งมาเลยครับหาแนวทางป้องกันทุจริตการเลือกตั้งเพราะว่าถ้าหากเกิดการทุจริตการเลือกตั้งเสร็จมันก็วนกลับไปอยู่ที่ลูปเดิมสุดท้ายแล้วก็มีนักการเมืองที่แย่เข้ามาบริหารงานนะครับอยู่ที่ 32.02% นะครับอยากจะให้ตั้งใจทำงานโปร่งใส 27.23% ครับแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนเรื่องนี้ต้องมาก่อน 23.91% แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง 15.38% และใช้อำนาจอย่างเหมาะสมเป็นธรรม 11.23% นี่คือ5ข้อที่ประชาชนเนี่ยเขาอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลคสช.ก่อนเลือกตั้งใช่ค่ะคือจากข้อ1ข้อ3และข้อ4จะเห็นว่าเป็นข้อที่ประชาชนผิดหวังกับคสช.นะคะก็เลยฝากเป็นการบ้านให้คสช.เนี่ยช่วยไปทำให้มันดีขึ้นนะคะพอเห็นแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราฟังเสียงประชาชนละไปฟังเสียงนะคะการให้คะแนนดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหเป็นไงบ้างคะคุณภัทรนี่ครับ 5.42% นะครับอ่ะ42คะแนนจากทั้งหมด 10% ก็ถือว่าไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ถือว่าสอบผ่านผ่านเกินครึ่งมาประมาณ 0.42% ก็ต้องไปดูกันละครับว่าสิ่งที่ประชาชนเขาอยากได้คือเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยถ้าหากรัฐบาลแก้ไขได้อย่างแท้จริงในช่วงปี2ปีนี้เชื่อว่าคะแนนเนี่ยน่าจะเพิ่มมากขึ้นและอย่างที่บอกไปว่าตัวเลข GDP ที่โตมา 4% บ้าง 3% กว่าๆบ้างมันไปกระจุกตัวอยู่ที่ไหนกระจุกตัวอยู่ที่ภาคการส่งออกหรือว่านักธุรกิจที่เขามีกิจการขนาดใหญ่ครับแต่ว่าภาคการเกษตรบ้างหรือว่าภาคประชาชนบ้างเขาไม่รู้สึกครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นจริงๆทางทีมข่าวในเซนทีวีเองก็มีโอกาสเหมือนกันไปพูดคุยกับนักธุรกิจที่เขาคลุกคลีกับวงการยานยนต์ถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักด้วยที่รัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะผลักดันนะครับอยู่ในธุรกิจ S-curveธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้ยินชื่อนี้แล้วเป็นยังไงคะคันดิเดตคนใหม่ที่จะเข้าไปชิงในการเลือกตั้งด้วยนะคะทุกคนสนใจเพราะว่าเป็นคนหนุ่มไฟแรงแล้วก็ทำงานในเรื่องของกลุ่มธุรกิจที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้กับประเทศคือการส่งออกนั่นเองใช่ครับทีมข่าวในเซนทีวีก็เลยไม่รอช้าครับรีบไปสัมภาษณ์พิเศษมาเลยนะครับว่าเขามีความเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลยังไงบ้างครับค่ะผมไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมนะครับไปสอบถามประชาชนดูได้ทุกจังหวัดนะครับผมเดินทางไปรับฟังปัญหาของประชาชนมาหลายจังหวัดแล้วทุกคนบอกเหมือนกันหมดนะครับว่ากระเป๋าในเงินในกระเป๋ามันหายไปหมดเลยปัญหาเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองนะครับในขณะที่ GDP มันเติบโตไม่เลวนะ 4% นะครับมันแสดงให้เห็นชัดเจนว่าการกระจุกตัวของความมั่งคั่งมันเข้มข้นขึ้นในยุคของรัฐบาลคสช.คุยกับประชาชนธรรมดาชาวบ้านธรรมดาเนี่ยทุกคนรู้สึกหมดว่ากระเป๋าเงินในกระเป๋ามันหายไปเศรษฐกิจฝืดเคืองขายของไม่ได้ค้าขายไม่ออกราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำทั้งหมดต้องเรียนอย่างนี้ว่าผมมองไม่เห็นเลยว่าความสามารถในคืออย่างนี้ฮะรัฐบาลมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เอกชนเนี่ยแข่งขันได้สำคัญมากอนาคตจะแข่งขันยังไงกับโลกาภิวัตน์กับโลกใหม่ที่มันกำลังเข้ามาอนาคตจะแข่งขันยังไงนะครับรัฐบาลมีหน้าที่อำนวยความสะดวกนะครับจัดไอสาธารณูปพื้นฐานของประเทศไทยให้ดีขึ้นจัดกฎระเบียบข้อบังคับให้ทันสมัยนี่ยกตัวอย่างนะครับเรามองไม่เห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการสร้างคนไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับกฎหมายที่ล้าหลังเรามองไม่เห็นเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้รับการกระทำในรอบ4ปีที่ผ่านมาคืออย่าง EEC เนี่ยต้องก็ชัดเจนนะครับ EEC ของรัฐบาลชุดนี้ส่วนใหญ่พูดถึงเรื่องการดึงต่างชาติเข้ามาในลงทุนในประเทศไทยนะครับซึ่งไม่พูดถึงการสร้างอุตสาหกรรมของไทยเองที่จะเป็นอุตสาหกรรมที่ต่อกรกับระดับสากลได้เลยนะครับอันดับที่1แล้วต่อให้เป็นการดึงต่างชาติเข้ามานะครับนอกจากอาลีบาบาแล้วเราก็มองไม่เห็นเลยว่าไอ้ EEC นี่มันมีการดึงใครเข้ามาประสบความสำเร็จยังไงบ้างนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยครับเจรจากับจีนมาผมไม่แน่ใจถึงตอนนี้กี่รอบแล้ว60 70รอบแล้วมั้งเจรจากับประเทศจีนมาก็ยังไม่มีข้อสรุปนะครับส่วนด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับที่ผมเองก็วันก่อนก็ไปพูดที่ธรรมศาสตร์ก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องปัญญาประดิษฐ์การเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์จะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากในประเทศไทยก็ EEC หรือเศรษฐกิจใหม่เนี่ยนะครับมันก็ไม่มีการพูดเรื่องนี้เลยนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเรา
ในแง่ของการตั้งรับความพร้อมของประเทศไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ไม่มีรูปธรรมเลยโอ้โหผมยังไม่เห็นแต้มบวกเลยนะเศรษฐกิจต่างๆที่พูดก็ไม่ได้ฟังนะครับผมนึกแต้มให้คะแนนไม่ออกเลยครับคิดก็ไม่ให้ดีกว่าไม่ให้ดีกว่านะนึกไม่ออกว่าจะให้คะแนนได้ส่วนไหนนี่นะครับชัดเจนไหมฮะไม่ให้ดีกว่าไม่รู้ว่าจะให้คะแนนด้านบวกส่วนไหนบ้างคือในมุมมองของเขาเนี่ยอาจจะก็คืออาจจะเป็นการอิงการเมืองนิดหน่อยเพราะว่าเขาก็มีนโยบายหรือว่าแนวคิดที่อาจจะคนละทางกันกับทางคสช.แต่อย่างที่บอกไปว่าพอเราไปพูดคุยกับประชาชนจริงๆเนี่ยเขาก็รู้สึกเช่นกันว่าเงินในกระเป๋าของเขาเนี่ยมันน้อยลงเศรษฐกิจฝืดเคืองฉันก็รู้สึกได้เหมือนกันเงินในกระเป๋าน้อยลงเนี่ยค่ะเอาล่ะคือต้องบอกว่าภาคธุรกิจเนี่ยเขาก็ให้คะแนนที่บางเจ้านะคะให้4เต็ม10ก็สะท้อนนะคะว่าคือกิจกรรมหรือว่าการสร้างรายได้ให้กับประเทศเนี่ยมันไปกระจุกตัวอยู่บางกลุ่มจริงๆแต่สิ่งนี้มันทำให้ตลาดหุ้นชอบเพราะว่าเห็นการเติบโตแม้ว่าจะกระจุกตัวหรือว่าได้ทางด้านกลุ่มทางส่งออกหรือว่าการท่องเที่ยวก็ตามทีแต่มันทำให้ GDP โตเรื่องของการส่งออกโตตลาดหุ้นโตกำไรบจ.โตนี่แหละค่ะมันก็เลยทำให้ฝากฝั่งตลาดหุ้นค่อนข้างให้น้ำหนักแล้วก็ให้คะแนนเนี่ยโอ้โหไปถึง8ถึง7จาก10คะแนนเลยทีเดียวใช่ครับค่ะอยากรู้ไปยังไงเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันหน่อยนะคะวันนี้เอามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะจะเห็นได้นะคะว่าตั้งแต่วันที่คสช.เข้ามาบริหารประเทศคือปี57นะคะครับตอนนั้นคือช่วงประมาณวันนี้แหละ คือเราอาจจะนับได้นะคะว่า4ปีครบเรียบร้อยแล้ว GDP ไทยโตอย่างไรบ้างตอนนั้น 0.8% ค่ะเพราะว่าเรายังมีปัญหาการเมืองโอ้โหอีลุงตุงนางปัญหายังแก้ไม่จบนะคะมีการประท้วงกันอยู่เนืองขึ้นมาอยู่ตอนนี้ปี60อยู่ที่ 3.9 และไตรมาส1ปี2561 4.8% ครับสูงสุดในรอบ20ไตรมาสถือว่าโตสูงมากเลยนะจาก 0.8 มา 3.9 และมา4กว่าใช่ค่ะมันเพราะอะไรก็ต้องมาดูนะคะอาจจะข้ามตัวเลขนิดนึงคือตัวเลขส่งออกนั่นเองคนที่ติดตามตัวเลขนี้จะรู้เลยว่าทำสถิติ All Time High มาโดยตลอดตั้งแต่ปี2559ไปปลายและจนถึงปี2560ก็เริ่มมีตัวเลขที่ดีขึ้นจะเห็นนะคะว่าจากติดลบ 0.3% นี่ปี2560โตถึง 9.7% ครับคือปี2560เนี่ยเขาเรียกว่าสูงสุดในรอบ6ปีเลยทีเดียวนะคะสำหรับการส่งออกค่ะแล้วก็ต้องรอดูนะคะว่าไตรมาส1จะเป็นอย่างไรแต่ว่ากุมภาพันธ์มีนาคมที่ออกมาเนี่ยตัวเลขก็โตอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะสำหรับตัวเลขการส่งออกเรามาดูนะคะเรื่องของค่าเงินบาทดอลลาร์สหรัฐก็แน่นอนค่ะว่าเริ่มมีทิศทางนะคะที่แข็งค่าขึ้นเรื่อยๆตรงนี้อาจจะเห็นว่ามีการลงไปบ้าง นะคะแต่ก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้32บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็แสดงว่าโอ้เรามีเงินตราต่างประเทศเข้ามามากจริงๆนะคะส่วนเงินเฟ้อค่ะตอนนี้นะคะอยู่ในกรอบที่โอเคไม่ได้เป็นน่ากังวลใจไม่งั้นแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยไปแล้ว อยู่ที่ 0.7% ค่ะซึ่งตัวเลขเหล่านี้มันจะท้อนทำให้เม็ดเงินหรือว่ารายได้ของประชากรนะคะต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้นด้วยค่ะก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องเพิ่มขึ้นนะตั้ง4ปีจะไม่เพิ่มก็ไม่ได้นะคะจากประมาณ 196,240 บาทต่อคนต่อปีกลายเป็น 228,371 บาทต่อคนต่อปีค่ะเรามาดูตลาดหุ้นกันบ้างจะได้ย้ำกันอีกสักนิดว่าเอ๊ะทำไมฝากตลาดหุ้นเขาถึงให้คะแนนคสช.การได้มากกว่า5คะแนนนะคะตลาดหุ้นคุณดูสิมันสวยงามขนาดไหนมันเพิ่มขึ้นเห็นได้ชัดเลยนะ 1,497.63 จุดจบปี60 1,753.71 จุดบวกขึ้นมา250กว่าจุดนะคะครับหรือบวกขึ้นมาถึง 17% แต่ต้องบอกว่าต้นปี2561 1,845 จุดโอ้โหเขาเรียกว่าทะลุไปถึงกรอบที่เราไม่เคยไปเจอมาก่อนเลยในตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์มานะคะ Market Cap ก็ทะลุทะลวงด้วยเหมือนกันค่ะถ้าดูนะคะ Market Cap ค่ะตอนนี้นะคะ15ล้านล้านบาทเรียบร้อยแล้วสูงสุดนี่เคย86ล้านล้านบาทโอ้โหสูงมากนะฮะมาดูกำไรบจ.แต่ว่ากำไรบจ.เนี่ยคืออาจจะให้ข้อมูลนิดนึงนะคะที่โตถึง900กว่าล้านบาทเกือบทะลุล้านล้านบาทนะคุณผู้ชมมันมาจากกลุ่มธุรกิจพลังงานซึ่งเวทน้ำหนักในตลาดหุ้นเยอะและถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันมันพุ่งขึ้นแน่นอนนะคะกลุ่มพลังงานก็ต้องปรับตัวขึ้นตามไปด้วยเพราะเขาได้กำไรจากราคาน้ำมันนั่นเองแน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้ก็เลยอาจจะไม่สะท้อนในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันมาถึงบริษัทจดทะเบียนด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้บริษัทจดทะเบียนนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงของเขาอยู่แล้วในส่วนของการสร้างกำไรของเขาแล้วค่ะเห็นภาพตรงนี้แล้วก็ต้องบอกว่ายังมีอีกเสียงหนึ่งที่จะมาสะท้อนว่าคสช.ผ่านด้วยหรือไม่สำหรับการทำงาน4ปีนะคะ
ก็คือทางด้านดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานสถาบันวิจัยการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI นั่นเองค่ะก็ออกมาพูดนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่น่ากังวลใจก็คือว่าการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ S-curve เนี่ยต้องมีให้ได้นะต้องแข่งขันให้ได้เพราะว่าที่ผ่านมาประเทศไทยแก้ปัญหาที่มันคาราคาซังเท่านั้นไปฟังเสียงกันเลยค่ะเป็นมุมมองส่วนตัวนะครับไม่ใช่มุมมองขององค์กรนะครับคือนโยบายรัฐบาลผลงานรัฐบาลมันมีหลายด้านเหลือเกินนะครับยากที่จะไปประเมินด้วยถ้อยคำสองสามคำได้นะครับก็คงมีทั้งด้านที่ประสบความสำเร็จนะครับด้านที่ยังไม่ประสบความสำเร็จหรือด้านที่ทำแล้วมันอาจจะแย่ลงนะครับมันก็มีกระจายไปทุกแบบนะครับด้านที่เรียกว่าอาจจะประสบความสำเร็จหน่อยก็คือด้านประเภทคอยแก้ปัญหาเดิมที่ตกค้างมานะครับเช่นเรื่องของ ICAO นะครับที่ทำให้สายการบินไทยเสี่ยงครับที่จะไม่สามารถบินไปลงต่างประเทศได้นะครับเรื่องของการแก้ปัญหา IUU นะครับเรื่องของการปลดล็อกอะไรพวกนี้ครับรัฐบาลจะทำได้ค่อนข้างดีเรื่องที่รัฐบาลทำในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็จะมีเรื่องที่เป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นนโยบายหลักนะครับคือนโยบาย Thailand 4.0 นะครับแล้วก็การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ EEC นะครับคือเรื่องของการทำเขตเศรษฐกิจพิเศษในรัฐบาลก็เริ่มมาตั้งแต่เป็นรัฐบาลใหม่ๆนะครับเป็นครม.ชุดแรกๆเลยแต่ว่านโยบายไม่ประสบความสำเร็จนะครับหลังจากนั้นมาประกาศ Thailand 4.0 มาส่งเสริมอุตสาหกรรม S-curve นะครับก็ยังไม่เรียกว่าติดตลาดนะครับยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมจนกระทั่งมาทำ Thailand 4.0 ใน EEC ซึ่งก็เป็นเอาความคิดของ3ความคิดเดิมมาผสมกันนะครับก็คือ EEC ก็เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อยอดจากไอ้ทำ10เขตนะครับหลังจากนั้นก็มาส่งเสริม10อุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับแล้วก็ทำเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงตามคอนเซ็ปต์ Thailand 4.0 พอมาหาองค์ประกอบต่างๆที่มันลงตัวถูกต้องโครงการนี้มันก็เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นแล้วมันประสบความสำเร็จขนาดไหนก็อาจจะเร็วเกินไปว่าประสบความสำเร็จแล้วหรือยังก็มีตัวอย่างนะครับที่สามารถดึงดูดบริษัทต่างประเทศนะครับบางบริษัทที่จะมาลงทุนเช่นอาลีบาบาบ้างโบอิงบ้างต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ทำได้และเป็นของที่ระบบราชการไทยก็มีความถนัดอยู่ก็คือเราก็ใช้เงินภาษีลดหย่อนภาษีนะครับรายได้นิติบุคคลให้บริษัทต่างๆก็จะมาลงในประเทศไทยแต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเดิมๆได้นะครับที่ผ่านมาในอดีตเราก็เคยชวนมาแล้วนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นผู้นำในหลายอุตสาหกรรมโตโยต้าฮอนด้านิสสันค่ายรถอยู่ในเมืองไทยหมดนะครับคนที่ทำฮาร์ดดิสก์รายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเวสเทิร์นดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็นซีเกตก็อยู่ในประเทศไทยหมดนะครับแต่เรากับตักตวงผลประโยชน์จากการลงทุนของบริษัทพวกนี้ได้น้อยเกินไปเพราะว่ากำลังคนไม่พร้อมนะครับกำลังคนก็จะขึ้นกับเรื่องของการศึกษากับการฝึกทักษะซึ่งมันต้องใช้เวลาแล้วส่วนนี้ดูเหมือนว่าอย่างโครงการ EEC เองนะครับได้ลงทุนลงแรงไปบ้างในเรื่องนี้แต่ยังมาทีหลังกับหลายๆเรื่องซึ่งลงไปก่อนก็คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของการดึงดูดนักลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนที่มันไปเร็วและส่วนที่ไปช้านะครับถ้าทำส่วนที่ไปช้าออกมาเป็นรูปธรรมได้ไม่ทันสุดท้ายการลงทุนก็จะเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ว่ามูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการลงทุนก็จะไม่ได้สูงมากนะครับแล้ว EEC เองนะครับถึงวางกลยุทธ์ส่งเสริม10อุตสาหกรรมมีอุตสาหกรรมด้านดิจิตอลด้วยแต่ว่ายังให้น้ำหนักกับอุตสาหกรรมที่จะพลิกโลกเทคโนโลยีที่จะพลิกโลกนะครับอย่าง AI น้อยเกินไปแทบไม่ได้พูดถึงเลยมีแต่พูดว่าชวนอาลีบาบามานะครับชวนบริษัทต่างประเทศมาลงทุนตรงนั้นตรงนี้แต่กลยุทธ์ที่เราจะสร้างยุทธศาสตร์ด้าน AI เพื่อยกระดับ Thailand 4.0 นั้นผมยังคิดว่ายังไม่เห็นยังเป็นส่วนที่อ่อนมากนะครับ Thailand 4.0 คืออะไร Thailand 4.0 เป็นแนวคิดเป็นวิสัยทัศน์เพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติมันจะเป็นนามธรรมรัฐบาลได้ทำโครงการออกมาเป็นรูปธรรมก็คือ EEC EEC ก็คือการถอดร่างนามธรรมของ Thailand 4.0 นะครับมาแปลงให้เป็นรูปธรรมจับต้องได้มีโครงการมีพื้นที่นะครับมีการลงทุนมีการจ้างงานซึ่งก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะครับอย่างที่ได้เรียนไว้นะครับแต่เรื่องที่พลาดไปนะครับเรื่องที่ยังไม่ได้ออกแรงพอนะครับคือการกำหนดยุทธศาสตร์ที่จะ disrupt ตัวเองหรือปั่นป่วนตัวเองให้แรงกว่านี้อย่างที่บอกครับประเทศรอบข้างเราลงทุนด้าน AI อย่างจีนลงทุนปีละแสนล้านบาทเพื่อวิจัยพัฒนานะครับหลายประเทศในภูมิภาคก็เช่นเดียวกันแม้กระทั่งสิงคโปร์ก็ลงทุนเป็นพันล้านบาทต่อปีแต่ประเทศไทยเราไม่เคยได้ยินเลยนะครับว่าจะมียุทธศาสตร์ส่งเสริมด้าน AI แล้วมันก็หายไปจากการพูดคุยซึ่งมันก็จะมีผลทำให้ธุรกิจที่ควรต้องปรับตัวนะครับไม่ได้รับข้อมูลนะครับและไม่ได้เตรียมการปรับตัวอย่างที่ควรจะเป็นครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ผมคิดว่าทุกรัฐบาลมาจะเป็นรัฐบาลที่ไม่มีการวางแผนในระยะที่ไกลพอ
พราะว่าอายุของรัฐบาลเฉลี่ยที่ผ่านมานะครับจะไม่ยาวกันรัฐมนตรีเองนะครับในแต่ละกระทรวงเช่นกระทรวงศึกษาเป็นต้นนะครับจะมีอายุเฉลี่ยปีละ1คนหรือคนละ1ปีนะครับด้วยเหตุนี้เรื่องที่ทำยากๆนะครับยาวๆไม่ว่ารัฐบาลเลือกตั้งรัฐบาลแต่งตั้งจะมีพฤติกรรมที่ไม่ต่างกันมากก็คืออยากจะหาผลงานที่สำเร็จไวๆมาโชว์นะครับซึ่งผลงานสำเร็จไวๆการอยากทำงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรมนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าอายุขัยสั้นแล้วก็วางแต่งานที่สำเร็จไวๆมันส่วนใหญ่มันเป็นงานง่ายนะครับงานยากที่เป็นงานพื้นฐานก็ไม่ได้ทำกันแล้วเรื่องปัญหาโครงสร้างปัญหาพื้นฐานมันก็ต้องแก้กันระยะยาวครับมันก็จะขาดไปครับนี่แหละครับดูแล้วก่อนที่จะมีการเลือกตั้งรัฐบาลเองกันบ้านหนักเหมือนกันนะถึงแม้ว่าตัวเลข GDP จะโตแต่สิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือนโยบายที่จะทำให้เศรษฐกิจที่โตเนี่ยลงไปถึงประชาชนฐานรากได้จริงๆรวมถึงการเอาเทคโนโลยี AI เทคโนโลยีโรบอติกเนี่ยเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงใช่ค่ะคือส่วนใหญ่เนี่ยฟังแล้วนักวิเคราะห์หรือว่าบรรดานักธุรกิจก็ห่วงนะคะว่าเราเนี่ยพยายามดึงต่างชาติเข้ามาแต่ว่าเรายังไม่ได้สร้างฐานของเราเลยดังนั้นเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีเอาประโยชน์ตรงนี้จากข้อติหรือว่าข้อชมเอาไปปรับรัฐบาลน่าจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ก็ฝากเป็นการบ้านไปถึงรัฐบาลด้วย